สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่1สิงหาคม2561นะคะคุณผู้ชมคะวันที่1แล้วเดือนที่8ของปีนี้แล้วนะคะตอนนี้เริ่มเห็นบรรดาแพ็คเกจทัวร์ปลายปีออกมากันแล้วนะคุณผู้ชมคะก็ใกล้เทศกาลที่เราจะไปเที่ยวกันอีกแล้วนะจะแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวจะหมดปีอีกแล้วอ่ะคุณผู้ชมจะแก่ขึ้นอีก1ปีแล้วเนาะ อ่ะโอเคมาก็เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะแหมแกว่งตัวอย่างประกอบแคบๆแบบแคบๆนะไม่ขึ้นไม่ลงคือระหว่างวันนะตอนช่วงเช้าๆเนี่ยมีไปนะไปไกลได้ดีได้สวยงามนะก็ไปไฮสุดๆนี่ 1,709.58 จุดแต่ว่าหลังจากนั้นนี่ก็ย่อลงมานะคุณผู้ชมแล้วท้ายที่สุดเนี่ยปิดเนี่ยลบไปนิดเดียวเองปิดไปที่ 1,701.79 จุดนะคะติดลบไป 0.08 จุดแค่นั้นเองนะคะก็เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการประชุมเฟดเนาะเขาก็จะตัดสินใจแหละประมาณเที่ยงคืนตามเวลาบ้านเราพรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าเขาจะทำยังไงในรอบนี้นะคะว่าจะมีความคิดเห็นยังไงจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยแบบยังคงเหมือนเดิมได้ไหมมุมมองเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะสำหรับปีนี้นะก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะก็เข้ามาแล้วคุณผู้ชมทักทายกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านที่รับชมอยู่เนี่ยอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนที่จะคอมเมนต์ไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะดูอยู่ข้างนอกอะค่ะเป็นผู้เฝ้ามองอยู่ห่างๆแบบห่วงๆนะแต่ว่าท่านที่เข้ามาแล้วอยากจะคุยกันกดลิงก์วิดีโอปุ๊บทักได้เลยนะคะนี่เริ่มมีทักมาแล้วนะคุณพันธ์นะคะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถามคำถามหุ้นได้นะคะไม่ต้องรีรอนะคุณผู้ชมก็ใส่ตัวพิมพ์ใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ราคาให้ถูกต้องด้วยถ้าเกิดเขียนผิดก็ยกทั้งก้อนเนี่ยมาใหม่เขียนว่าแก้ไขนะคะจะได้ไม่เสียเวลาทั้งเราและท่านนะคะมาทีนี้เนี่ยย้ำช่องทางการรับชมก่อนนะเผื่อเกิดอะไรขึ้นเรามีหลากหลายช่องทางมากเลยนอกจากแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ชมคะ Channel 8 Search ได้ทั้ง iOS และ Android นะคะก็ไปเนี่ยทั้งโทรศัพท์ที่เป็น Android แล้วก็โทรศัพท์ที่เป็น iPhone เนี่ยนะคะก็ดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะคุณผู้ชมคะมี YouTube นะคะ Channel 8 Thailand มีอะไรนะ Twitter @ch8thailand นะคะมีอุปกรณ์ Roku TV นะคะก็มีหลายรุ่นนะคะแต่รุ่นที่นำเสนอนี่ก็จะเป็นตัว USB นะเสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI นะคะแล้วก็อันนี้คุณผู้ชมแค่ต่อเน็ตปั๊บนะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะช่องไทยที่เป็นทีวีดิจิตอลได้ทุกช่องนะคะแล้วก็ช่องต่างประเทศนะมีหลากหลายช่องมากเลยคุณผู้ชมแล้วก็YouTube เนี่ยคุณผู้ชมก็แค่ยิงขึ้นหน้าจอนะคะจากมือถือเนี่ยแหละหรือแท็บเล็ตนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องมารบกวนกันอะไรนะโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหละทั้ง LINE ทั้ง Facebook ทั้งโทรศัพท์ใช้ได้ตามปกตินะคะอ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องลงทุนกันต่างประเทศเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ S&P 500บวกกันสนั่นหวั่นไหวนะกล้าคาดว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยต้องไปได้ต่อนะคะเพราะประเด็นมีแต่เรื่องดีๆที่เข้ามาคือก่อนหน้านี้เราก็มีความกลุ้มใจกันจนเรารู้สึกเฉยชาและชาชินมากๆกับเรื่องของสงครามการค้านะคะแต่ปรากฏว่าคือระหว่างที่เขาสาดกันไปสาดกันมาเมื่อวันก่อนก็คงจะทราบกันแล้วก็ทางด้านยุโรปก็จะไปคุยกับอเมริกาใช่ไหมล่าสุด
จีนจ้าคุณผู้ชมคะทางด้านประเทศจีนเดี๋ยวสหรัฐบอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับจีนนะว่าจะตกลงในเรื่องของการค้ายังไงกันบ้างนะคะนี่หนึ่งประเด็นที่เข้ามาหนุนเนาะแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทของฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาสดใสนะคะแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะสำหรับเดือนกรกฎาคมเนี่ยปรับตัวมากขึ้นกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะคะมิถุนายนเนี่ยอยู่ที่ 127.1 นะคะมากรกฎาคมอยู่ที่ 127.4 นะนี่ก็มีแต่ประเด็นบวกๆทั้งนั้นเลยนะในฝั่งต่างประเทศมาดูเช้าวันนี้ในเอเชียดีกว่าว่าเปิดมาเนี่ยการเคลื่อนไหวจะเป็นเช่นไรนิเคอีญี่ปุ่นเปิดมาแล้วก็บวกไปนะคะอย่างสวยงาม 0.5% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.27% ฮั่งเส็งฮ่องกงบวกไป 0.25% เวสเต็ดไต้หวันบวกไป 0.21% มาดูทางด้านของคอสปีเกาหลีใต้ค่ะบวกไป 0.43% อินโดนีเซียบวกไป 0.73%ฟิลิปปินส์บวกไป 0.25% มีแค่สเตรทไทม์สิงคโปร์นะคะที่เช้าวันนี้ติดลบนะ 0.15% แต่คิดว่าคงลบได้ไม่นานมั้งโอเคมาดูกันต่อที่น้ำมันน้ำมันนี่อาจจะเป็นข่าวร้ายนิดนึงสำหรับเช้าวันนี้นะคะลงแรงนะคะก็ประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านี้เราก็มีความกังวลเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอุปทานในตลาดโลกว่ามันจะขาดกันไปหลังจากที่อิหร่านนี่อาจจะโดนสหรัฐคว่ำบาตรนะคะแต่ปรากฏว่าอยู่ทางด้านของประธานาธิบดีทรัมป์นี่แหละค่ะก็เสนอว่าจะเข้าไปเจรจากับประธานาธิบดีอิหร่านก็คือคุณฮัสซันซูฮานีเนี่ยนะคะแบบไม่มีเงื่อนไขก็อันนี้ก็เลยเป็นผลทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดิ่งเลยจ้า68.76 ดอลลาร์นะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้สำหรับคืนวันนี้เนี่ยก็จะมารอติดตามข้อมูลปิโตรเลียมของสหรัฐนะคะว่าจะเผยในเรื่องของปริมาณปิโตรเลียมในเรื่องของการสำรองปิโตรเลียมของสหรัฐเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ที่แน่เมื่อคืนนี้เนี่ยทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์เสนอว่าจะไปคุยกับอิหร่านนะไปคุยกับประธานาธิบดีอิหร่านไปดูกันว่าตกลงอะไรกันบ้างนะทองคำนะคะก็ปิดที่ 1,233 ดอลลาร์ 60 เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็คืนนี้รอในเรื่องของการประชุมเฟดนะคะคุณผู้ชมคะว่าผลที่ออกมาจะเป็นยังไงนะล่ะทีนี้มาดูค่าเงินบาทค่าเงินบาทมีอาการแข็งค่าเล็กน้อยลงมาแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่อ่อนค่าอยู่ข้างบนอยู่นะคุณผู้ชมค่าเงินบาทเนี่ยล่าสุดตอนนี้เลย33.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะมาเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้เนี่ยเราจะมาลุ้นกันแหละตลาดหุ้นไทยคือมันมีข่าวดีในเรื่องของสงครามการค้าที่ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายกันไปได้เนาะเอเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ก็บวกกันทั่วหน้านะคะตลาดหุ้นสหรัฐก็บวกนะคะมีแค่ประเด็นกดดันแค่เรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเท่านั้นที่ไปการปรับตัวย่อลงมาแบบดิ่งเลยนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะได้ไปต่อหรือเปล่าสำหรับ Set Index นะคะเราจะมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์วันนี้นะคะกับทางด้านของคุณณัฐพลคำถาเครือจาก Financial Cyrus นะคะว่าทางด้านของคุณอ้วนเขาจะว่ายังไงแต่ก่อนอื่นนะคุณผู้ชมขอทักทายคุณผู้ชมกันเข้าที่เข้ามาแล้วนะคะคุณพันธ์เราทักกันไปแล้วเนาะคุณนริศนะคะสวัสดีค่ะคุณจิดาลักษ์นะคะทักทายกันเข้ามาคุณมนทนนะคะคุณกำไลมาศนะคะคุณศักชายคุณจารุมาศคุณวันดีค่ะคุณเอพิมพ์สลิดแล้วก็คุณสุกัญญาบอกว่าเช้าวันฝนตกพรำๆเห็นฝนมันเริ่มตั้งเขามาแล้วอะไม่รู้ว่าตอนนี้ตกไปหรือยังเนาะเมื่อวานก็พรำๆนิดๆหน่อยๆเนาะทีนี้รอคุณอ้วนอยู่คุณอ้วนตอนเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุยกันแวบนึงคุณอ้วนบอกว่าขอไปซื้อกาแฟไม่รู้กลับมาหรือยังตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้สงสัยกำลังซื้อกาแฟอยู่เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวระหว่างที่รอคุณอ้วนนะคะขอดูข่าวสารนิดนึงแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อเช้าผมโพสต์ไปเกี่ยวกับเรื่องของเดลต้านะก็ดูเหมือนว่าเดลต้านี่อาจจะเตรียมพร้อมที่จะออกจากตลาดหุ้นนะคะเหมือนกับว่าทางด้านของครอบครัวของที่เป็นผู้ก่อตั้งเดลต้าเนี่ยเขาอยากจะออกอ่ะก็เ
เดี๋ยวต้องรอดูแหละความเป็นไปได้ของเรื่องนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคือทางเดลต้าไต้หวันเนี่ยล่าสุดก็ประกาศขอซื้อหุ้นทั้งหมดนะคะก็คือทำ tender offer ของ Delta Thailand อีก 79.07% จากปัจจุบันเนี่ยถืออยู่ 20.93% ในราคาหุ้นละ71บาทนะคะก็คาดว่าครอบครัวเนี่ยครอบครัวเดิมที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Delta Thailand เนี่ยนะคะต้องการที่จะออกนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่ Delta นั้นจะถูก delistหลังจากทำ tender offer แล้วเสร็จนะคะเมื่อวานนี้เดลต้าเนี่ยไปอยู่ที่69.75 บาทนะคะอ่ะทีนี้มาคุณอ้วนพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้วนค่ะสวัสดีครับพี่ปอมครับเพิ่งกลับมาจากซื้อกาแฟเหรอคะเซลเซลไม่ไหวไม่ไหวเมื่อกี้ต้องไปเติมพลังหน่อยคุณลูกกวนเหรอจ๊ะเข้าใจเลยรู้ไปหมดเลยรู้ไปหมดสิตายคนมีลูกก็อย่างนี้ล่ะคือขนาดโตขนาดนี้นะพี่เนี่ยนะก็ยังนอนน้อยเพราะว่าคือมันจะมีช่วงที่เราได้นอนเยอะแต่พอเขาไม่สบายเนี่ยเนี่ยช่วงนี้เขาไม่สบายไงแล้วเมื่อวันก่อนก็ต้องเช็ดตัวให้ทั้งคืนใช่ไหมเมื่อคืนนี้ไอทั้งคืนคือไข้ลงแล้วตอนนี้ไอพอไอทีเราก็ตื่นทีแล้วก็ไอแบบไม่ได้เบาๆไงเนาะอ่ะสู้ๆคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่ต้องยอมรับนับถือมากๆเลยเราจะได้ลิ้มรสกันนะคะทีนี้มาตลาดหุ้นไทยเมื่อกี้เล่าประเด็นคร่าวๆไปแล้วว่าอยู่คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็จะไปเจรจาทั้งฝั่งของน้ำมันเองทั้งฝั่งกับเรื่องของสงครามการค้ากับทางด้านจีนเองด้วยเนาะแล้ววันนี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเนี่ยมาอย่างสวยงามเลยตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็แค่แกว่งในกรอบแคบๆก็ยังแบบยังโอเคอ่ะไม่ได้ลบเยอะวันนี้น่าจะไปต่อไหมคะคุณอ้วนคะก็ดูโอเคนะครับคือเซนติเมนต์ที่ออกมาเนี่ยมันดีมากๆในแง่ของการเจรจาซึ่งเราคาดหวังมานานแล้วว่ามันควรจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะปิดประตูกันเลยคราวนี้อยู่ดีๆบอกว่าเอ๊ะอยากจะคุยกันแล้วเกินนะครับเรื่องภาษีที่ตอนแรกเนี่ยจะเพิ่มเป็น20-25% เนี่ยถ้าเกิดคุยกันเนี่ยอาจจะเหลือประมาณ 10% อะไรอย่างนี้ก็พอะนะครับหรือว่าตัวของมูลค่าในการจัดเก็บเนี่ย2 ล้านล้านอาจจะลดลงมาได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ก็ดูแล้วมันเป็นเรื่องของมูดแล้วก็โทนที่ค่อนข้างดีออกมาเลยนะครับสะท้อนมาที่ตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยก็ปรับตัวเขียวกันทั่วหน้ามีแดงๆบ้างนิดหน่อยแต่ก็แดงแบบเพิ่งเปิดตลาดนะครับก็คงจะนับไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดดูกลุ่มทิปเนี่ยโดยเฉพาะฟิลิปปินส์อินโดที่เมื่อวานลงเยอะวันนี้ก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาเร็วนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกตลาดฟิวเจอร์สต่างๆเนี่ยเราก็เห็นว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยในแง่ของสินทรัพย์เสี่ยงโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวของราคาน้ำมันเนี่ยมันอาจจะถูกกดดันนะครับเพราะว่าเรื่องของการเจรจาเนี่ยทางทรัมป์เองเนี่ยอยากจะให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลงมากกว่าขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำมันมันเป็นต้นทุนสำคัญนะแล้วก็เป็นตัวผลักดันเงินเฟ้อที่เร่งตัวได้ดีมากๆเลยถ้าเกิดเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยตรงนั้นก็จะเป็นอุปสรรคในแง่ของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเขาซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเขามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะต้อง 3% GDP อันนี้คือระยะยาวค่าเฉลี่ยแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยจะได้เห็นตัวเลข 8-9% ด้วยซ้ำต่อไตรมาสนะคือเหมือนเป็นความฝันน่ะแต่เขาบอกว่าเขาสามารถทำได้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวต้องลองดูนะครับแต่ว่าไตรมาส2มันออกมา 4.1 นี่ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของสินทรัพย์เสี่ยงก็ยังดูดีตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยเมื่อวานนึงคิดอยู่ว่าเอ๊ขึ้นมาชนเส้นค่าเฉลี่ย75วันแถวประมาณ 1,710 เนี่ยจะไหวไหมจะผ่านไหมนะครับแล้วจะยังไงต่อดีเนี่ยปรากฏว่ามีจังหวะของการพักตัวลงให้เห็นนะฮะเมื่อวานลงไปประมาณ 5-6 จุดในช่วงบ่ายแต่สุดท้ายก็กลับมาปิดแล้วก็ลบไม่เยอะนะครับอันนี้สะท้อนให้เห็นอะไรสะท้อนให้เห็นว่ามันคือในแง่ของเซนติเมนต์แล้วก็แรงซื้อเนี่ยแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงแนวต้านสำคัญเนี่ยมันยังดีอยู่นะครับแล้วปรากฏว่าฝรั่งก็ซื้อด้วยนะพันกว่าล้านนะครับตอนแรกคิดว่าจะกลับมาขายไหมหยุด4วันเพราะว่าก่อนหน้าที่จะหยุดไปเนี่ยเขาก็ซื้อเยอะ 2,000 นะครับเมื่อวานก็มาซื้ออีกนะโดยภาพรวมก็ถือว่าดูดีเลยนะในแง่ของเซตอินเด็กซ์เองเนี่ยถ้าเกิดว่าดูตามกรอบการเคลื่อนไหวนะครับด้วยความที่ภาพรายนาทีเนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะเราก็ยังคาดหวังว่าน่าจะแกว่งตามแนวโน้มเดิมไปก่อนนะครับแต่ว่าแนวต้านเนี่ยมันจะค่อนข้างแน่นนะพี่ปอมเพราะก่อนหน้านั้นมันลงมาเนาะมัน
มันก็เหมือนเป็นการฟื้นตัวท่ามกลางแนวโน้มขาลงอารมณ์อย่างนั้นนะมันก็จะเจอแรงขายเป็นระยะเหมือนกันแนวต้านแรกเนี่ยจะมีอยู่แถวบริเวณ 1,710 จุดนะครับถัดไปเนี่ยก็จะมีที่ 1,720 1,730 ตามลำดับเลยลำดับละ10จุดขึ้นไปเนี่ยจะเจอแรงขายเป็นระยะไม่รู้ว่าจะไปหยุดตรงไหนนะครับแต่ณตอนนี้เองเนี่ยต้องมองว่ายังมีโอกาสไหลขึ้นต่อและเชื่อลึกๆนะว่าจะไปแถวประมาณ1730แล้วค่อยหยุดตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่ามกลางความเป็นขาลงมันยังขึ้นได้อยู่ใช่ครับแต่จะบอกอย่างนั้นก็ได้นะคือเพราะว่าก่อนหน้านั้นภาพมันเป็นขาลงมานะมันจะบอกว่าไม่ใช่ขาลงก็ไม่ได้นะและแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่อะคะแนวรับเนี่ยแนวรับจะอยู่ที่บริเวณเส้น5วันนะครับก็คือ 1,690 1,685 จุดค่ะครับผมมีอีกเรื่องนึงคืนนี้เราก็จะทราบผลในเรื่องการประชุมเฟดด้วยประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างคะมองยังไงครั้งนี้เฟดใช่ไหมครับก็คิดว่าคงไม่น่ามีอะไรนะน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งนึงเนี่ยช่วงเดือนกันยาแล้วก็ธันวานะครับอันนั้นคือ2ครั้งในปีนี้แต่ณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าคงไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็สิ่งที่ตลาดกำลังรอดูอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของถ้อยแถลงของประธานเฟดนะฮะว่าจะตอบรับกับเรื่องของประธานาธิบดีสหรัฐที่ต้องการให้เฟดชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ซึ่งเราเชื่อว่าไม่น่านะไม่น่าจะตอบรับเป็นขนาดนั้นถึงแม้ว่าคุณโจโรมพาเวลเนี่ยจะเป็นผู้ที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเสนอชื่อเข้ามาก็ตามประมาณนั้นนะโอเคอ่ะทีนี้กลับมาที่เซตกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยท่ามกลางภาพใหญ่ยังเป็นขาลงแต่ช่วงเนี่ยเขาเรียกภาพเล็กเหรอภาพเล็กภาพระยะสั้นภาพเล็กเป็นขาขึ้นทีนี้เนี่ยกลยุทธ์หลักๆเราแนะนำนักลงทุนยังไงคะตอนนี้ก็เล่นได้ครับแต่ว่าต้องเน้นตัวที่กำไร Q2 ดีครับผม Q2 ดีวันนี้แนะนำตัวไหนครับแอบเห็นบทวิเคราะห์เมื่อเช้านี้ตัวไหนอ่ะไทยมุ้ยป่ะแล้วเมื่อวานนี้อยู่ๆก็พุ่งแรงเฉยเลยอ่ะเพราะเอิญเมื่อวานนักวิเคราะห์เขาไม่ได้ดูพื้นฐานตัวนี้ไงแล้วตอนนั้นที่คุยเนี่ยยังไม่ได้เปิดตลาดแล้วภาพมันยังไม่สวยไงแล้วอยู่ๆเนี่ยพอเราคุยกันไปสักพักนึงเปิดตลาดแล้วพุ่งกระฉูดขึ้นมาเลยเนี่ยก็ยังชอบแล้วก็ยังเหมือนเดิมคือก่อนหน้านั้นก็คนก็ซื้อตั้งแต่นู่นบาทไปปลายมั่งอะไรมั่งแล้วก็ลงไปแบบบาท30บาท40ก็ถามตลอดเลยนะครับแต่ว่าจริงๆข่าวไม่มีอะไรพัฒนาการอะไรไม่มีใหม่นะก็เป็นสิ่งที่เราเคยคุยกันแล้วก็คุยกันก่อนใครด้วยตอนนั้นยังแซวกันอยู่เลยว่ารู้ก่อนมากก็ไม่ดีใช่ใช่ใช่เพราะเรารู้ก่อนมากเกินไปแล้ววันที่เรารู้แล้วมันก็ยังลงเรื่อยๆอยู่เลยอ่ะใช่จนคุณอ้วนบอกว่าโอ้ยขายออกแล้วไปเข้าไอทีดีกว่าถ้าเกิดเบื่อนะถ้าเกิดเบื่อแต่จริงๆมันก็ยังโอเคอยู่ครับคืองบ Q2 เนี่ยจะดีมากๆก่อนหน้านั้นก็มาเล่าให้ฟังแล้ววันนี้ก็คงจะเป็นตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ากลัวว่ามันร้อนแรงเกินไปจะมีทางเลือกให้นะครับแต่เล่าให้ฟังก่อนไทม์มูนเนี่ยมันก็จะมีประเด็นนี่เขาประกาศงบ Q2 แล้วใช่ไหมคะยังเฮ้ยขนาดยังไม่ประกาศงบ Q2 เมื่อวานก็นึกแบบเฮ้ยเขาประกาศหรอแต่ก็ไม่เห็นไงงบ Q2 นี่จะออกมาวันประมาณช่วงกลางเดือนสิงหานะครับแล้วก็ออกมาเนี่ยน่าจะเราทำไว้เนี่ย14 ล้าน14ล้านก็โตแบบ200%กว่า QQ แล้วก็โต500%กว่าเยียนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆดีที่สุดในชีวิตของเขาแล้ว ทำให้ถึงดีเนี่ยก็ไม่ได้ขายลวดสลิงได้ดีนะอันนี้ธุรกิจหลักนะเพราะว่าลวดสลิงเนี่ยใช้ในพวกงานก่อสร้างกับท่าเรือเยอะซึ่งงานก่อสร้างเนี่ยมันเร่งมาช่วงนึงแล้วมันชะลอไปแล้วนะครับที่ดีมากๆก็คือเป็นการขายท่อประปาแล้วก็รับวางท่อด้วยงวดนี้นะฮะให้กับบริษัทที่เป็นผู้ได้สิทธิ์ในการจ่ายน้ำที่ภูเก็ตนะครับจังหวัดภูเก็ตมูลค่างานทั้งหมดเนี่ยประมาณ160 ล้านนะครับรับรู้เนี่ยประมาณ120 ล้านเข้ามา 80% นะครับพอรับรู้เข้ามา120 กว่าล้านเนี่ยไอ้ธุรกิจเดิมแทบไม่ต้องทำเลยนะครับเราก็คูณมาจิ้นคูณอะไรไปกำไรน่าจะออกมาประมาณนี้แหละ14 ล้านนะครับไม่น่าพลาดจากตัวเลขนี้เยอะก็ถือว่าดีมากๆแล้วคนก็ต้องการหาอยู่ว่าหุ้น Q2 ใครดีมันก็มาแจ็คพอตตัวนี้เมื่อวานมันก็เลยขึ้นมาเปรี้ยงป้าง
ก็จะมีคำถามต่อไปที่น่าสนใจว่าหุ้นขึ้นมาแล้วเนี่ย Q2 ก็แทบจะจบแล้วเพราะว่าแบตไตกันมาขนาดนี้นะครับแล้วไม่น่าพลาดและ Q3 4เป็นยังไงต้องบอกว่ามันยังไม่จบแค่นี้ Q3 เนี่ยกำไรน่าจะสูสีกับ Q2 หรือไม่ก็ดีกว่าอีกนิดนึงเพราะว่าอันนี้คือโปรเจกต์แรกจบไปกับลูกค้าคนที่1ลูกค้าคนที่2ส่งงานมาให้อีกเป็นงานวางพวกระบบประปาแต่ว่าเป็นการบำบัดน้ำเสียไม่ใช่ประปาที่เป็นน้ำจืดละอันนั้นโปรเจกต์แรกเป็นประปาน้ำจืดวางย่างพี่ปอมวางท่อลอดใต้สะพานสารสินน่ะต้องดำน้ำไปวางกันอะไรเงี้ยต้องใช้เครื่องมือที่มันมีทันสมัยหน่อยอ่ะมันก็อันนั้นก็จบไปแล้วอันนี้วางที่บ่อบำบัดก็ยากขึ้นอีกนะครับก็ได้อีกเป็นหลักร้อยล้านเหมือนกันก็จะเข้า Q3 นะครับแล้วก็มีอะไรทำอีกเยอะเลยฮะคือ Q4 เนี่ยก็แววมาว่าเงินมีอยู่เยอะก็อยากจะ M&A นะบริษัทที่ทำเกี่ยวธุรกิจน้ำไปเลยพอทำแล้วมันติดใจนะครับคือตอนนี้ประเมินกันไม่ถูกแล้วเพราะว่าโปรเจกต์เนี่ยคือบทคนที่ดวงขึ้นเนี่ยมันขึ้นจริงๆนะคือทำอะไรก็ดีไปหมดแต่บทที่ดวงตกเนี่ยเห็นไหมคือหุ้นก่อนหน้านั้นหุ้นเขาลงอ่ะดวงตกอ่ะเอาข่าวดีมางัดแค่ไหนก็ไม่ขึ้นนะแต่ตอนนี้เหมือนฟ้าเปิดเนี่ยโอ้โหพอมีข่าวมันก็จะมีสตอรี่ต่อเนื่องไปว่า Q3 Q4 กำไรก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือไม่ใช่ว่ามาไม้เดียว Q2 แล้วก็ Q3 Q4 พลิกไปขาดทุนไม่ใช่ค่ะเราก็เลยมองว่าตัวนี้น่าสนใจราคาเป้าหมาย 3.10 แต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าขึ้นมาเยอะแบบนี้กลัวเสี่ยงนะครับเข้าไปเดี๋ยวติดหรือเปล่านะก็จะมีตัวนึงที่เป็นทางเลือกเนี่ยก่อนหน้านั้นเราเคยแนะนำตัว BKD ไปนะครับซึ่งก็ยังมองว่า BKD น่าสนใจวันนี้ XW นะครับวันนี้วอลันไม่ได้วอลันใช่วอลันเข้าแต่ว่าตัวของ BKD เนี่ย เขาจะเข้าไปซื้อธุรกิจน้ำที่ไทยมุ้ยไปวางท่อนี่แหละเพราะจำเพราะเมื่อกี้พอคุยถึงเรื่องธุรกิจน้ำก็เลยนึกถึง BKD มันเกี่ยวกันเลยเนาะใช่มันเกี่ยวกันโดยที่เขาเจ้าของทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่รู้ตัวนะว่าเกี่ยวกันมีแต่เราที่รู้เพราะเราไปเชื่อมแล้วมันเจอกันพอดีทั้งสองฝ่ายไม่รู้จักกันเพราะว่ามีคนกลางก็คือบริษัทโกชอที่เป็นคนจ้างไทยมุ้ยวางแล้ว BKD ก็ไปซื้อหุ้นในโกชอแต่การซื้อหุ้นนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าโปรเจกต์น้ำมันไม่เสร็จนะครับหุ้น BKD ก็เลยขึ้นมาแล้วก็แฮงอยู่อย่างนั้นเพราะโปรเจกต์น้ำมันยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จคนก็เลยยังไม่กล้ารวมเพราะเขาก็ยังไม่จ่ายเงินไปพี่บอมแต่คราวนี้ถ้าโปรเจกต์น้ำเสร็จแปลว่า BKD จะได้ของมาแล้วซึ่งของนี้เป็นของดีของดีก็คือว่าจ่ายน้ำที่ภูเก็ตเนี่ยภูเก็ตไม่มีน้ำจืดนะครับแล้วเวลาเขาอย่างโรงแรมเนี่ยพวกนี้ก็ขนน้ำใส่รถกันมันยุ่งยากคราวนี้มีท่อและท่อนี้ไม่ได้มาง่ายๆมันสัมปทาน25ปีมันต้องขอทุกตำบลทุกอำเภอมันไม่ได้ขอทางจังหวัดเราได้นะพอได้แล้วนี่ต้องกอดไว้เลยแล้วไอ้คนนั้นเนี่ยที่ขายมาให้ BKD ก็ไม่ได้ขายทั้งบริษัทเขาขายแค่ 40% ค่ะเขายังถือ 60 เพราะว่าเขาต้องเอาเงินไปลงทำอย่างอื่นต่อในจังหวัดอื่นอีกประมาณนี้นะครับแต่ BKD ได้ของนึงได้ดีก็คือว่าราคาขายน้ำเนี่ย20บาทต่อลูกบาทเมตรค่ะแต่ว่าต้นทุน6บาทพี่ปอมโอ้รวมหมดแล้วนี่คือกำไร14บาทคือ cross margin 70-80% นะค่ะไม่เอาได้ยังไงใช่ไหมคือเนี่ยไทยมุ้ยเป็นอย่างนี้ก็เลยคอนเฟิร์มว่าโอเคดีลนี้จบ BKD ก็จะได้ของดีเข้ามาซึ่งน่าจะเร็วกว่าที่เราคาดตอนแรกเราคิดว่าน่าจะได้ Q4 รับรู้เนี่ยปีหน้าแต่ตอนนี้น่าจะได้ Q3 แล้วก็เริ่มรับรู้ Q4 เลยก็ไปทางเลือกเนี่ยคือเป็น BKD ก็ได้เหมือนกันดู2ตัวนี้แล้วกันถ้างั้นเดี๋ยวเอาไทยมุ้ยก่อนคือมันขึ้นมาแรงขนาดนี้ให้รับที่เท่าไหร่ได้คะก็วันนี้เนี่ยยังต้องดูราคาเปิดอยู่นะแต่ดูท่าทางว่าจะคงไป2บาทได้อยู่โอ้โหถ้าเกิดเปิดต่ำกว่า2บาทก็เล่นเล่นได้แนวรับเนี่ยมีที่บาท80ถึงบาท88นะครับจุดถอยก็คือต้องไม่ต่ำกว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานปิดบาท76ใช่ไหมฮะใช่ต้องให้ไว้นิดนึงก็คือบาท72แล้วกันเผื่อสลิปเพจแต่ทีนี้เมื่อกี้คุณอ้วนบอกว่างานนี้ไตรมาส2ออกมาดีแน่นอนแล้วไม่ได้จบแค่ไตรมาส2มี3กับ4มาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถ้ามองในแง่ลงทุนนิดนึงเราค่อยๆแบ่งทยอยเป็นไม้ว่าโอเคเดี๋ยวพอมาสักบาท80อะไรอย่างเงี้ยบาท88รับไม้นึงแล้วก็แต่ว่าคุณผู้ชมต้องควบคุมจิตใจตัวเองนะแล้วพอผ่านไปสักระยะนึงดูทีท่ามันแล้วค่อยรับอีกไม้นึงอย่างนี้ได้มั้ยแล้วถือยาวๆไปก็ได้ฮะแต่ว่า
พวกนี้มันตัวเล็กตีเล็กต้องตีตอนร้อนเนี่ยแหละคือเราอย่าไปเล่นยาวกับเขาเลยวุ่นวายนะเดี๋ยวก็เหมือนตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวติดอีกอ่ะเราก็อยากให้เล่นยาวนะรู้ก่อนอ่ะแต่ว่ามันคือวันนี้นะวันนี้ทุกคนหลุดหมดแล้วพอขึ้นมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ายังถือตั้งแต่วันนั้นใช่ไหมแต่ใช้เวลาตั้งเท่าไหร่ล่ะคิดดูตั้งแต่เดือน4เดือน5เราคุยกันนี่ก็เดือน7 3เดือนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเขาจะประกาศงบวันที่เท่าไหร่นะกลางเดือนกลางเดือนสิงหาเพราะฉะนั้น14 15เนี่ยอันนี้คืองบไตรมาส2ใช่ไหมใช่ทีนี้รอบต่อไปสมมุติถ้าเกิดรอบผลด้วยนะอ๋อแล้วสมมุติถ้าเกิดรอบต่อไปเราไม่ทันเนี่ยเราก็ลองเผื่อเวลาไว้ก่อนที่จะประกาศงบไตรมาส3 2อาทิตย์ค่อยเข้าไปเล่นได้ลองดูนะอย่างนั้นก็ได้ครับผมเป็นคำแนะนำที่ดีลองดูเพราะว่าพอดูแล้วนี่แค่ไตรมาส2เนี่ยเปิดมากระโดดแล้วเนี่ย 1.87 ถ้าไป2บาทได้ถ้าคุณผู้ชมจะลองเสี่ยงนะก็เนี่ยรับประมาณช่วงเนี้ยแล้วก็ต้านเท่าไหร่นะ2บาทใช่ไหมใช่ใช่โอเคครับแล้วก็ BKD เดี๋ยวจะไม่ทัน BKD ล่ะคะ BKD วันนี้โอ้โหเปิดลงไง XW อ๋อใช่ใช่ก็ถือโอกาสเป็นในการรับได้เลยสิใช่ใช่ก็ประมาณนี้เลยฮะ3บาท20ก็ซื้อ3บาท20นะคะแล้วแนวต้านเอา3บาท30แนวต้าน3บาทมีถ้าเกิดว่ามองไกลๆหน่อย3บาท40 3บาท50เนี่ยได้โอเคครับผมอันนี้ก็รอลุ้นเรื่องโปรเจกต์น้ำที่ภูเก็ตหลังจากไทยมุ้ยเขาเสร็จแล้ว BKD ก็จะได้อันนี้เข้ามาใช่นะโอเคล่ะงั้นก็แนะนำ2ตัวนะคะไทยมุ้ยกับ BKD นะคะคุณผู้ชมอ่ะเข้ามาแล้วเดี๋ยวทักเพิ่มเติมเพราะช่วงต้นรายการทักไปบ้างแล้วนะคะคุณผู้ชมคะคุณเปิดโลกมงคลนะคะนโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภความั่งมีสีสุขลาภผลพุทธวีน้อมต้อนรับอัจฉริยะสมองกลอาจารย์อ้วนณัฐพลคำถาเครือครับผมคุณไหยเตะนะคะสวัสดีค่ะคุณปังคุงนะคะคุณพรทิพย์เลิศสินนะคะคุณจริยาแล้วก็คุณธนพลนะคะโอเคมาคำถามเลยเดี๋ยวก่อนคำถามลืมเซตเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ 1,705.87 จุดนะคะบวกไป 4.08 จุดหรือว่า 0.24% แนวต้านแรก 1,710 นะคะเอาแค่นี้ก่อนครับมาคำถามนี่จะบอกว่าดีจังตอนแรกก็มองนะวันนี้ใครเนาะใครมาเมื่อเช้านี้จริงๆก็ลืมไปแล้วว่าเป็นคุณอ้วนอันนั้นที่โพสต์แล้วคือแบบมันง่วงไงตื่นขึ้นมานอนน้อยก็แบบอ๋อคุณอ้วนดีจะได้ไม่ง่วงกลางรายการคุณผู้ชมบอกความลับเลยเนี่ยมีง่วงกลางรายการนั่นสิบางทีมันเบลอๆได้นะทีนี้ถ้าเกิดมีคนชวนคุยไงเราก็จะแบบประสาทมันจะตื่นไงมาได้ท่านแรกเอราวัณครับผมเอราวัณยังไม่มีค่ะตอนนี้7.35 บาทคือโรงแรมเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่า Q2 Q3 นี่เป็นโลซีซั่นนะครับงบจะไม่ดีเลยแต่ว่าเอราวัณเองราคาก็ปรับตัวลงมาแล้วก่อนหน้านั้นเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยดูแล้วถ้าเกิดดูทรงเนี่ยยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นไปได้นะแต่ว่าแนวต้านเนี่ย8 บาทถ้ายังไม่มีเนี่ยก็พอเทรดดิ้งได้ครับแต่ต้องมีจุดถอยหน่อยเพราะราคามันขึ้นไปแล้วค่ะนะคือรับต่ำกว่า7 บาทนี่สวยนะแต่ตอนนี้มัน7 บาทกว่าก็ไม่ถึงกับสวยมากนะครับจุดถอยเนี่ย7 บาทท้วนๆนะหลุด7 บาทก็เลิกเล่นแล้วก็ไปดุลทำกำไรที่8 บาทแล้วกันค่ะก็คือถ้ารับตรงนี้แนวต้านก็ประมาณ8 บาทแต่ว่าถอยเนี่ย7 บาทนะคะSQ ถามมา2ท่านท่านหนึ่งไม่มีอีกท่านหนึ่งมีต้นทุน5.20 บาทตอนนี้3.80 บาทครับผมตัวเล็กๆมาใช่ไหมใช่แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขอซ้ำกำซัดด้วยก่อนหน้านั้นนะแต่อย่างที่บอกนะคนเราเนี่ยมันก็เหมือนดวงคนนะพี่ป๋อมหุ้นก็มีดวงเหมือนกันค่ะคือบทจะแย่ครับทำอะไรก็แย่ไปหมดจริงๆตอนนั้นนะไปประมูลงานก็ไม่ได้บอกว่าจะได้ใช่ไหมฮะแล้วก็มาโดนเรื่องอะไรโดนเรื่องดินสไลด์ใครจะไปคิดว่าเขาโดนนะครับแต่ว่าดินสไลด์เนี่ยประเด็นที่หนึ่งนะแก้ปัญหาจบแล้วประเด็นที่สองของไม่หายคืองานที่เขาได้มายังอยู่หลังจากนี้จะดีค่ะ SQ นะถือเลยมีอยู่แล้วมีอยู่5.20 บาททีนี้ถั่วได้ไหมคะตอนนี้3.80 บาทโอเคต้องถั่วถั่วอีกคนหนึ่งไม่มีป่ะไม่มีค่ะไม่มีก็รับได้เลยไม่มีก็เล่นได้นะครับเล่นได้เลยแล้วก็ไปดูแล้วเนี่ย4 บาทไม่ยากโอเคนะฮะ3 บาทไปปลาย4 บาทไม่ยาก
ท่านก็รับประมาณ3.10 บาทนี้ได้ไหมคะได้ฮะโอเคได้เลยรับนะคะแล้วก็แนวต้านประมาณ3 บาทไปปลายถึง4 บาทนะคะTKS ต้นทุนต้นทุน12 บาท TKS Technology ต้นทุน12 บาทตัวนี้ดูอืดๆไปหน่อยนะไซเวไซเวนิ่งใช่แล้วก็แนวต้านเนี่ย11 บาทนะครับส่วนแนวรับเนี่ยประมาณ10 บาทคือลูกเขาเนี่ยตัวซินเนกโอพิว2อาจจะไม่ค่อยสวยด้วยประมาณนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วทีนี้ต้นทุน12ทำไงดีเอ่ยต้นทุน12ถัวเพื่อไปหลุดได้ฮะแต่ว่าขึ้นไปเนี่ยยังติด11.50 บาทอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึง12อ่ะจะต้องถัวเพื่อไปหลุดถัวตรงนี้ก็ต้านประมาณ 11.50 นะคะครับผมโอเค CPO ยังไม่มี CPO นะฮะค่ะตอนนี้74.7 บาทอ้าว75 บาทละยังไม่มีก็คือ CPO นี้ติดนี่แมคโครตอนนี้คนกำลังดูหรือว่าเฮ้ยทำไมหุ้น CPO ไม่ขึ้นเพราะว่าผลประกอบการก็ถ้าเกิดตัวเขาเองน่าจะดีแต่ถ้าไปดูกราฟของแมคโครประกอบเนี่ยซึ่ง เวลามีคนถามเนี่ยก็จะพูดแบบนี้ตลอดเลย ว่า เป็นอันเดียวกันเลย ก่อนหน้านั้นที่ขึ้นมาก็เพราะว่ามีประเด็นลดสัดส่วนการถือหุ้นในแมคโครนะครับแล้วตอนนี้หุ้นแมคโครเองก็เพอร์ฟอร์มไม่ดีเพราะว่ากำไร Q2 ไม่น่าจะดีนะครับพอแมคโคร Q2 ไม่ดีเนี่ยก็ถ่วง CPO ด้วยนะแมคโครงบจอกมาวันที่8 CPO วันที่9แทบไม่มีความหมายสำหรับ CPO นะงบออกวันที่9เพราะว่าพอแมคโครออกมาคนก็รู้แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแย่นะมันก็เป็นโอกาสซื้อเพราะว่า Q3 เนี่ยแมคโครจะดีค่ะนะครับแล้ว Q3 CPO ก็เริ่มเล่นโปรโมชั่นนะไงมีสแตมมีอะไรออกมาตอนนี้มีสแตมอะไรพวกอ๋อเจ้าพวกอะไรพวกนี้นะหมูสลงพวกอะไรพวกนี้ครับดูแปลกๆหน่อยแต่ก็น่าทุกทีจะเป็นการ์ตูนใช่ไหมปกติเป็นการ์ตูนอ่ะอันนี้เป็นมันออกช้าไปป่าวอ่ะเขาจบกันไปแล้วกระแสใช่ก็ต้องดูของละคราวนี้ว่าของเขาโอไหมที่จะไปแลกใช่อะไรพวกนั้นแต่ดูโดยรวมเนี่ยมันก็คือน่าจะเป็นบอททอมอ่ะนะครับเราก็มองอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ยังโอเคอยู่สำหรับ CPO งั้นรับตรงนี้ได้เลยเนาะรับตรงนี้ไปเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะมันถ้าเกิดเรามองแบบนั้นเนี่ยกลัวว่ามันจะแผ่วมาอีกทีนึงอ๋อใช่เพราะมันต้องประลองงบอีก73 70-73ดีกว่าโอเคครับผม70-73แล้วก็คราวนี้ถือยาวๆไปเลยฮะไปขายปลายปีนู่นเลยฮะโอเคปลายปีก็ไปลุ้นนั่น80 กว่าบาทไปเลยอย่างนั้นดีกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวรอก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะประกาศงบวันที่9ใช่ไหมคะโอเคงั้นรอซื้อวันนั้นน่ะประมาณ70-73มาช่วงนั้นนะคะเดี๋ยวขอข้ามมาท่านนี้นิดนึงเพราะเอิญถามตัวไทยมุ้ยบอกว่าถ้าเล่นวันนี้ตัดขาดทุนที่เท่าไหร่ถอยหน้าบาท72นะคะคุณผู้ชมเราบอกกันไปตั้งแต่ต้นรายการเรียบร้อยแล้วนะไม่รู้เข้าไปทันหรือเปล่าเข้าบาท80ถึงบาท88อ่ะตอนนี้ไปบาท98บาท99แล้วโอ้นั่นน่ะสิจะถึงแนวต้านอยู่แล้วคุณผู้ชมบาทมันจะไม่ทันหรือเปล่าเอาไปดูตัวอื่นนะ BKD สะสมไปดู BKD สะสมไปหน่อยBKD อ่ะสะสมได้3บาทสะสมไปนะสะสมไปเลยบ้านปูครับบ้านปูต้นทุน21บาทถามว่าจะขายก่อนงบออกหรือว่าหลังงบออกจะเล่นรอบหรือว่าถือได้ฮะเดี๋ยวรอดูงบเพราะว่างบจะดีกว่า Q1 อยู่แล้ว Q1 ก็โดนปรับ Q2 ไม่มีแล้วก็ตัวถ่านหินก็ขึ้นลงไฟฟ้าก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วไม่ยากนะต้นทุนอยู่แถวๆตรงนี้ก็ลุ้นไปเลย22 บาทก็โอเคอยู่22 บาทนะคะถือไปลองงบออกก็ยังถือได้ใช่ไหมคะใช่ครับนะแนวต้าน22 บาทนะคะครับผมเมื่อกี้พอพูดถึง TKS ก็มา Synnex เลยยังไม่มีค่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าจะไม่ดีใช่ไหมไตรมาส3ไอ้ไตรมาส2พูดผิดไม่มีก็เลี่ยงไปก่อนนะเพราะว่าแต่มาสองจะออกมาน่าผิดหวังมากตัวของซินเนกนะครับเพราะว่าเขามีเรื่องของเคลียร์แลนด์เคลียร์สต็อกด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของตัว
ขาดทุนเอฟเฟกต์ด้วยปกติซินเด็กจะมีกำไรจากเอฟเฟกต์ตลอดนะครับแต่รอบนี้เนี่ยอาจจะไปป้องกันความเสี่ยงเนี่ยพลาดนิดนึงนะครับก็เลยทำให้มีขาดทุนตรงนั้นกำไรเนี่ยปกติน่าจะทำได้ประมาณสัก200กว่าล้านต่อควอเตอร์แล้วนะซึ่งไตรมาส1เขาทำได้แต่ว่าไตรมาส2เนี่ยเราคิดว่าจะหล่นมาที่ประมาณ160 170ล้านซึ่งไม่ดีนะเพราะอุตสาหกรรม IT มันโตค่ะนะครับมันโตจากพวกตลาดเกมมิ่งโตจากพวกสมาร์ทโฟนโตจากพวกกำลังซื้อที่เข้ามามากขึ้นนะแล้วก็เรื่องของการใช้พวกธุรกรรมดิจิตอลมากขึ้นค่ะใช่แต่ว่าพอมันมาไม่โตแบบนี้มันก็จะทำให้เสน่ห์ของเขาเนี่ยหมดไปเสน่ห์ถ้ายังไม่มีก็ยังไม่เอาแต่ตัวที่งบดีดีกว่าก็คือ IT City ค่ะเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าครับค่ะIT City ยังรับได้ไหมคะตอนนี้4บาท8ยังรับได้ IT City นี่แพทเทิร์นเขาดูดีค่ะนะครับเป็น Invert Head and Shoulder เนี่ยรอบนี้5บาท50น่าจะได้เห็นครับผมคืออยากจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าสมมติว่าเราซื้อหุ้นตามคำแนะนำของนักวิเคราะห์ท่านไหนอยากจะให้เวลาสมมติว่าถ้าไปแล้วเนี่ยอย่าไปถามท่านอื่นนะเพราะว่าท่านอื่นอาจจะไม่ได้ดูพื้นฐานไงเพราะเห็นบางทีหลายท่านพออ่ะตามนักวิเคราะห์ท่านนี้เสร็จพอซื้อเข้าไปเอาไปถามท่านอื่นต่อคือบางท่านเนี่ยคือหุ้นบางตัวนักวิเคราะห์เขาไม่ได้ cover เหมือนกันทุกคนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เขา cover เขาก็จะรู้พื้นฐานท่านที่ไม่ cover เขาก็จะไม่รู้พื้นฐานจะดูตามเทคนิคซึ่งบางทีเทคนิคมันก็จะไม่ได้บอกอะไรมันจะต้องบางทีมันต้องควบคุมเขาเรียกอะไรนะดูครอบคลุมกันไปทั้งสองด้านนะคะคือถ้าเกิดเทคนิคก็เทคนิคเพียวไปเลยนะคุณผู้ชมอ่ะมาต่อIT City รับได้เลยซื้อเลยซื้อไปเลยอุ้ยเมื่อกี้ระหว่างที่กำลังบ่นอยู่เนี่ยมันขึ้นมา4บาท90แล้วจากเมื่อกี้4บาท86นะซื้อไปเลยก็ยังซื้อไปเรื่อยๆเนี่ยต้าน5บาท90นะคะงบจะดีกว่าที่เราคิดอีกคุณธีรพรสวัสดีนะคะบอกว่ามอร์นิ่งจานนะจะอะไรนะจานน้องอ้วนเจ้านางปอมทีมงานและเพื่อนเมาพารวยครับผมธานีต้นทุน7บาท90โอ้โหจะถือสู้ต่อดีไหมสู้ครับสู้เลยนะสู้ได้สู้ได้แล้วไม่ต้องถัวหรอกนะเพราะมันก็ตรงนี้แล้วเนี่ยใช่แล้วงบเขาดีด้วยครับผมก็ธานีก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราน่าจะเห็นการเติบโตในไตรมาส2เราเห็นมาแล้วนะครับแล้วก็ไตรมาส3 4ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาทำพวกลิสซิ่งตัวพวกรถบรรทุกซึ่งมันดีมากครับเรื่องของสินค้าเกษตรที่มาตอนนี้แล้วก็เรื่องธุรกรรมพวกอีคอมเมิร์ซที่ต้องใช้โลจิสติกอะไรพวกนี้นะครับในการขนของส่งของมันก็จะทำให้ตัวของมีการใช้รถพวกนี้เยอะอีกการหนึ่งก็คือเขาไปปล่อยลิสซิ่งให้กับพวกซูเปอร์คาร์พวกอะไรพวกนี้ด้วยนะให้กับกลุ่มคนรวยก็ดูมันก็โอเคฮะทุกเซกเตอร์ที่เขาทำดูดีหมดเลยนะครับแล้ว NPL ก็น้อยนะครับพอเลื่อน IFRS 9ไปอีกปีนึงภาระเขาก็ในการตั้งสำรองก็ลดลงอีกกำไรมันก็ดีครับตัวธานีถือนะฮะไปลุ้นขายแบบ8บาท50ค่ะยังได้นะ8บาท40 8บาท50เนี่ยค่ะได้เลยโอเคครับผมไปลุ้นขายตรงนั้นนะคะถือต่อไปทัสโกยังมาตอยยังไม่มีนะฮะก็จริงๆไม่ค่อยอยากให้เล่นเท่าไหร่ตัวนี้ก็แค่เป็นเทคนิคแล้วกันฉาบฉวยนะครับตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคดูค่อนข้างดีอาจจะมีเทคนิคอลรีบาวนะครับขึ้นไปแนวต้านเนี่ย16บาทนะครับส่วนจุดถอยรอบนี้เนี่ยจะมีตรงเส้นค่าเฉลี่ย5วันก็คือ14บาท50ค่ะอย่างนี้ดีกว่าแต่พื้นฐานเนี่ยเฉยๆนะฮะเพราะว่ามันคือ1เลยเนี่ยน้ำมันก็แพง2ก็คือของไม่มีเนี่ยพอเอาเข้ามาไกลจากที่ไหนไม่รู้ตอนนั้นที่เขาเคยต้องเปลี่ยนแหล่งนำเข้าแล้วมันพอมันไกลต้นทุนมันสูงค่ะครับโอเครับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะแต่ตรงนี้นะก็14บาท80ถึง15บาทได้โอเคแล้วก็คัด14บาท50โอเคครับ SPRC โรงกลั่นสตาร์ลงไหมวันนี้ตอนนี้14บาท70น่าจะลงนะเพราะว่าค่าการกลั่นเมื่อวานมันลงมานิดนึงราคาน้ำมันก็ลงค่ะนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยค่าการกลั่นมันเริ่มขึ้นมาจาก Q2 แล้วค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็งบ Q2 ไม่ดีแต่ Q3 น่าจะพอคาดหวังได้นะครับตัวนี้เล่นตามค่าการกลั่นอย่างเดียวก็มันเริ่มพักตัวลงมาคิดว่าน่าจะเห็นการชะลอมาแถวประมาณราคาหุ้นเนี่ย14บาทถึง14บาท20น่าจะลงมาประมาณนั้นครับผมแล้วแนวต้าน
แนวต้านยังติดอยู่15บาทนะฮะยังไม่น่าเกินนะในช่วงวัน2วันนี้นะค่ะตอนนี้มา 14.8 อีกแล้วใช่ๆชนชนอยู่ชนอยู่ยังไม่เกินถ้าจะรับรอมันย่อลงมาก่อนรอย่อดีกว่าครับผมPressure Shipping ค่ะยังไม่มีตอนนี้ 12.30 ก็พีเชียดเนี่ยงบไม่ดีนะครับทำกำไรได้ประมาณ90ล้านในไตรมาส2แต่ว่าตลาดเนี่ยคาดไว้สูงมากเลยประมาณ150ถึง200ล้านน่ะแต่พอทำไม่ได้แบบนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นหลายๆอย่างเหมือนกันนะคือดูเหมือนอุตสาหกรรมมันดีค่าระวางมันขึ้นครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นไฮซีซั่นแต่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่าเรื่องของการกิจการทางการค้าเนี่ยมันอาจจะกระทบเส้นทางการขนส่งสินค้าจากเดิมเนี่ยที่เคยได้รูทเนี่ยพีเชียดเคยได้อย่างสมมติจีนไปอเมริกาแต่ตอนเนี้ยจีนไปอเมริกาไม่ได้แล้วต้องจีนต้องมาส่งที่อื่นแทนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีแต่ละเส้นเขาก็มีเจ้าที่ของเขาอยู่ไหมจะไปเบียดเขาได้ไหมถ้าเกิดไปเบียดเนี่ยราคามันจะได้เหมือนเดิมไหมมันก็จะโอเวอร์สปายไงพี่พรหมไม่บอกไหมคือเราห่วงตรงนั้นมากกว่าเขาบอกว่ากระทบน้อยแต่ผมมองว่าน่าจะกระทบเยอะเหมือนกันนะคือมันจะทำให้จำนวนเรือที่วิ่งเนี่ยมันเยอะในแต่ละเส้นทางมันกระจุกในภูมิภาคเอเชียมันก็จะมุ่งไปตรงนี้นะครับเลยไม่เอาดีกว่าราคาเป้าหมายที่เขาให้กันไว้ก็13บาทต้นๆ นะอ๋อมันนิดเดียวไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มีไม่เอาค่ะผ่านDTC ดุสิตธานีต้นทุน 11.80 ค่ะก็หลังจากที่เซ็นทรัลเข้ามาซื้อนะฮะแล้วก็ไล่ราคาขึ้นไปก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับต้นทุนเท่าไหร่นะ 11.8 อ๋อก็คิดว่าน่าจะมีซินเนอร์จี้ต่อกันในอนาคตนะครับอาจจะเราไม่ได้ประเมินด้วยเลยไม่รู้ว่าราคาเหมาะสมมันอยู่ประมาณไหนแต่ว่าดูจากทางเทคนิคเนี่ยพอลงรอบนี้น่าจะเห็นการฟื้นกลับขึ้นไปแต่ว่าแนวต้านยังติดที่13บาท80ถึง14บาทอยู่ตรงนั้นนะครับคนที่ทำงานให้ดูสิทธิ์คือใครไหมใคร BKD อีกแล้วเอ้าอีกแล้วหรอไปตกแต่งแล้วแน่นอนว่าพอเซ็นทรัลเข้ามาเนี่ยเขามาลุกตลาดให้กับทางดูสิทธิ์เนี่ยพอได้เงินทุนแล้วเนี่ยมันก็ต้องเสร็จ BKD ค่ะน่าจะได้งานเรื่องดีโนเวทพวกโรงแรมเก่าๆนี่คือดูสิทธิ์อ่ะนี่คุณอ้วน BKD เนี่ยเมื่อกี้เรายังเห็นต่ำๆอยู่ตอนนี้เริ่มขยับแล้วเนี่ยจาก 3.20 มาเริ่มขยับมา 3.22 แล้วไม่รู้รับกันไปทันหรือยังซื้อไปเลยฮะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆฮะลงมาเป็นโอกาสจริงๆเพราะวันนี้ X-Wall เราไม่ต้องเอา Wall ก็ได้แต่ว่าเอาราคา Capital Gain เนี่ยเอาราคาหุ้นขึ้นก็เดี๋ยวพอดิวน้ำจบเนี่ยบวก80ตังค์ไปได้เลยค่ะอ้าวกลับมา DTC ต่อครับถ้างั้นต้นทุน 11.8 แต่ต้านก็ 13.8 จนถึง14บาทถอยที่เท่าไหร่คะถอยแนวถอยเนี่ยจะอยู่ที่11.70แล้วกันโอเค 11.7 นะครับผมTrue TRUE True Corporation ต้นทุน 6.75 ตัว True 6.75 ค่ะยังพอถือได้นะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมีโอกาสขึ้นทดสอบ 6.70 อ่ะก็ใกล้เคียงนะแต่ว่าพอไป 6.70 อาจจะต้องอยู่ในช่วงนี้ 6.70 6.80 อาจจะต้องออกมาก่อนเพราะว่าตรงนั้นมันแน่นนะโอกาสที่จะขึ้นไป7บาทอีกทีนึงยากคือเดี๋ยวสัปดาห์นี้ผ่านไปสัปดาห์หน้ามาอีกแล้วนะเรื่องกลุ่มสื่อสารเนี่ยใครเข้าประมูลไม่เข้าประมูลในตัวรอบใหม่เนี่ยราคาหุ้นก็จะถูกกดดันอีกรอบนึงระวังนิดนึงครับถ้างั้นก็ถือต้องรอแนวต้านใกล้ๆต้นทุนอีกครับEPG ต้นทุน11บาทบอกว่าร่วงลงมาตอนนี้8บาท30ยังน่าสนใจไหมต้องถือจริงๆนะตัวนี้ต้องให้เวลาสัก2ไตรมาสไปเลยค่ะนะครับคือปีที่แล้วไม่ดีมากๆปีนี้เริ่มกลับมานะครับแล้วแต่พอกลับมาเนี่ยตอนนี้ที่ราคาหุ้นลงเพราะว่าโดนเรื่องของน้ำมันขึ้นนะแต่ว่าเขาก็มีการปรับเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นนะที่เป็นต้นทุนเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับก็คือใช้น้ำมันน้อยลงผันผวนตามราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วก็ธุรกิจหลายๆอย่างที่เขาเข้าไปทำเนี่ยสัก3อันก็ดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวของบรรจุภัณฑ์ตัวของอะไรล่ะไอตัวฉนวนกันความร้อนความเย็นแล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์ดีหมดเลยนะครับตอนนี้ราคาลงมาเนี่ยคิดว่าน่าจะรับอยู่แถวประมาณ8บาทบวกลบตรงนั้นไม่น่าหลุดแล้วสุดท้ายเนี่ยน่าจะเห็นการแกว่งตัวขึ้นไปได้แนวต้านสำคัญเลยของ EPG รอบนี้รอบใหญ่ๆจะอยู่ที่9บาท
ป็นเส้น200วันถ้าผ่านได้เนี่ยจบขาลงนะครับพอจบขาลงเราก็ไปลุ้นด้านบนได้10กว่าบาทครับผมทีนี้ต้นทุน11บาทถัวได้ไหมคะ8บาทถ้าถัวต้องรอ8บาทโอเคลงมา8บาทค่อยถัวนะคะครับแจสมินยังไม่มีค่ะตอนนี้5บาท40ยังไม่มีนะครับก็ตัวนี้เนี่ยต้องไปลุ้นเรื่องของการขายสินทรัพย์เข้ากองอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็การแข่งขันก็สูงขึ้นด้วยจริงๆก็ไม่ค่อยดีนะจะว่าไปนะครับเดี๋ยวก่อนนะตกลงเขาทำอะไรเนี่ยตัวบอดแบนทีเป็นทีบอดแบนยังอยู่อ๋อทีเป็นทีเดี๋ยวก่อนนะมันมีสามบีบีสามบีบีเออสามบีบีเออเอานึกว่าของ AIS AIS เป็น AIS Fiber พอนี่แหละ AIS เข้ามาทำให้ตลาดมันสั่นสะเทือนนิดนึงไม่ว่าจะเป็นตัว True ออนไลน์ใช่ไหมที่ทำอยู่แล้วกับตัวของแต่ก่อนมีแค่2เจ้านะครับแล้วตอนนี้เนี่ย CS Log Info ที่เป็นตัวอินเทอร์เน็ต ISP นะครับคือไม่ได้ให้เช่าแบบเป็นบอร์ดแบนแบบเนี้ยก็มาอยู่กับ AIS ด้วยก่อนนั้นอยู่กับไทยคมมันก็จะเกิดซินเนอร์จี้กับ AIS ทำให้การแข่งขันเนี่ยมันยิ่งสูงไปอีกนะครับก็เลยทำให้คนที่ทำตลาดอยู่แล้วเนี่ยอย่างจัสมินก็แย่แต่ว่าราคาหุ้นจริงๆต้องลงไปมากกว่านี้นะที่ยังไม่อยู่คือมันยังมีสินทรัพย์อยู่เหลืออยู่ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวรอขายเข้ากองก็จะรับรู้กำไรพิเศษเข้ามารอรอกอกนั้นอีกกอกหนึ่งฮะครับผมโอเคถ้างั้นเอาไหมอ่ะไม่เอา เออดูอย่างนี้แล้วไม่เอาเลยไม่เอานะผ่านไม่เอานะคะคุณผู้ชมอ่ะ AAV ถามมา2ท่านนะคะท่านหนึ่งเนี่ยต้นทุน4บาท50โอ้โหเสียงใกล้มากเลยอีกท่านหนึ่งขอแนวรับแนวต้านค่ะครับผมAAV อ่ะค่ะก็แนวรับเนี่ยจะอยู่ที่4บาท50นะครับแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่4บาท90แล้วก็5บาทค่ะคือหุ้นสายการบินเนี่ยจะกำไรมันอาจจะพีคไปแล้วในช่วง Q1 เพราะว่า Q2 เนี่ยมาโดนเรื่องของเชื้อเพลิงแพงราคาน้ำมันขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็การแข่งขันสูงขึ้นกับอีกการหนึ่งก็คือเรื่องของทัวร์จีนที่จะโดนปราบอีกรอบนึงแล้วก็มีเรือล่มและ AV เนี่ยขนส่งคนจีนเยอะค่ะนะแจ็คพอตเลยไม่ค่อยดีนะครับแต่ไม่ค่อยดีเนี่ยทางเทคนิคก็สะท้อนไปเยอะแล้วนะลงมามีโอกาสเกิดเทคนิคอลรีบาวด์แหละแต่ว่าคงจะแค่ไซด์เวย์ยังไม่เกิน4บาท84 4บาท90เล่นแค่เก่งสั้นนะพอไว้ครับผมโอเคแค่เก่งกำไรสั้นๆนะคะก็ถ้าท่านที่มีอยู่ก็เดี๋ยวรอลุ้น4บาท90เนาะครับผมแล้วก็ท่านที่ไม่มีก็รับ4บาท50แล้วก็แนวต้านก็อย่างที่บอกไปนะคะมิ้นอันนี้โรงแรมอีกละใช่น่าสนใจไหมสำหรับตัวนี้ก็มันน่าสนใจตรงที่ก่อนหน้านั้นมันลงมาเยอะนะแต่ว่าตอนนี้มันรีบาวขึ้นมาใกล้แนวต้านสำคัญแถว38บาทรอย่อดีกว่านะครับรอย่อเนี่ยแนวรับจะอยู่ที่ประมาณ36อีกทีหนึ่งคือ35ในกรอบตรงนี้รับได้ครับครับผมแล้วก็แนวต้าน38ใช่แนวต้านติดอยู่38เป็นที่ก็38บาท50ประมาณเนี้ยค่ะครับบิวตี้ถามว่าไม่เอาแล้วใช่ไหมบิวตี้ไม่เอาแล้วไม่เอาเลยทำไมอ่ะไม่เอาเลยเพราะว่าสตอร์คือเราให้ราคาเป้าหมาย7บาทด้วยแล้วก็สตอรี่เขาเนี่ยมันอย่างงี้ครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยสินค้าที่เขาขายเนี่ยมันถูกผลักโดยคนจีนเข้าไปขายนะครับแต่ตอนนี้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เขาจะทำเนี่ย cross border e-commerce คือไปตั้งศูนย์กระจายสินค้า11ประเทศแล้วเอาสินค้าเนี่ยขึ้นออนไลน์พร้อมกันถามว่าจะขายใครเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคนจีนเป็นคนเอาของเขาเข้าไปขายเองเขาทำตลาดต่างประเทศเนี่ยชื่อไม่แต่ว่าเห็นเขาไปจับมือกับเว็บใหญ่ๆที่ประเทศจีนก็นั่นนะฮะจับมือได้ฮะแต่ว่าขายจะมีคนซื้อหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าบล็อกเกอร์ไม่เอาจบเลยนะแต่เขาเหมือนเขาว่าเขาจะจ้างบล็อกเกอร์ด้วยนะนั่นนะแต่ว่าก็คือต้องใช้ตังค์ไงคือเดิมทีไม่ต้องจ้างใช่ไหมแล้วใช่แล้วถ้าเกิดว่ากันตามเนื้อผ้านะตอนนี้เครื่องสำอางที่จีนมันเยอะมากแล้วบล็อกเกอร์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าไปจ้างใครคือบล็อกเกอร์ที่นั่นอิทธิพลเยอะกว่าที่ไทยเยอะมากอย่างไลฟ์กันทีเนี่ยมีคนดูเป็นล้านอ่ะบ้านเรานี่คนดูหลักร้อยนี่ก็หูยิ้มแล้วเวลาไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์นะแต่นั้นเป็นล้านอ่ะแล้วมัน
เอฟเฟกต์มันเอฟเฟกต์ทันทีการที่คุณไปทำอย่างนั้นนะเขาคือเขาสั่งสินค้าคุณแล้วเขาไม่ได้อะแล้วเขาไปขายของคนอื่นเหมือนอารมณ์เหมือนเราอย่างเงี้ยพี่บอมแบบเราอยากจะขายของอ่ะแต่ของไม่มาให้เราขายเราก็เลยเอาของคนอื่นมาขายวันนึงอ้าวคนนั้นของมาได้แล้วแต่ว่าวันที่ฉันไม่ต้องการแล้วอย่างเงี้ยที่ผมนึกออกมารีเซลเลอร์ขายของคนอื่นไปแล้วอ่ะพูดว่ามันยากอ่ะที่จะให้เขาเข้าไปขายอีกครั้งนึงมันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นอ่ะคือต้องว่าง่ายว่าต้องยัดเงินเยอะก็ค่าใช้จ่ายมาร์จิ้นก็ไม่เหมือนเดิมแล้วสินค้าจะติดตลาดเหมือนเดิมไหมเพราะมันหายไป2เดือนตัวครับมันฟาสต์แฟชั่นนะพวกเครื่องสำอางก็ไม่เอาเลยดีกว่าคือมันสะดุดแล้วเนี่ยมันพวกนี้มันสะดุดแล้วมันสะดุดยาวเลยเรื่องของแบรนด์ความน่าเชื่อถือในแบรนด์เพราะเขาไปด้วยแบรนด์ครับแล้วอีกการนึงที่จะไปกับเซเว่นเนี่ยมาร์จิ้นไม่เหลือก็ไปได้อะก็จริงอ่ะมาร์จิ้นเหลือเท่าไหร่คือเห็นเหมือนกับว่าเขาต้องลดไซส์ลงมาแต่แล้วถ้าไปขายบนเซเว่นเราก็ไปพึ่งเชลฟ์คนอื่นเราก็ต้องไปจ่ายให้เขาอีกใช่ฮะประมาณนั้นนะพี่บอมก็ไม่เอาฮะสรุปเลยโอเคผ่านครับผมผ่านเลยเครื่องสำอางนะเอาตัวไหนดีเอา RS ได้ RS RS ได้นะ DOD ได้ DOD DOD เป็นคนผลิตสเนลไว้นะไม่อันนั้นไม่ใช่เออ DDD ก็ไม่เอานะ DDD ก็ไม่เอา DDD ก็ทำโมเดลเดียวกับตัวของบิวตี้แต่ DOD เขาเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาออกแบบให้ตั้งแต่ต้นผลิตภัณฑ์อะแล้วเป็นแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรไทยประมาณนั้นนะฮะโอเคถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจเดี๋ยวค่อยมาโพสต์ถามต่อนะเพราะว่าเอาเป็นว่าบิวตี้ไม่เอานะคะรู้สึกเสียใจเพราะว่าใช้เครื่องสำอางเนี่ยแล้วแบบโหแย่จังเลยอ่ะ BCPG ต้นทุน 17.90 บาทจะถือสู้หรือว่าเปลี่ยนตัวดีต้นทุน 17.90 บาทถือสู้ได้ครับตอนนี้อยู่ในช่วงรีบาวด์แนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่18.50 ถึง 19 บาทสู้ได้ครับผม okay, แต่เผื่อนิดนึงนะถ้าเกิดหลุด17.40 บาทอาจจะต้องถอย17.40ครับผม K-Bank ครับที่เท่าไหร่ดีคะ K-Bank ก็โอเคแล้วนะและถ้าเกิดดูจากกราฟราคาแต่ว่าราคาขึ้นมาเร็วอาจจะมีจังหวะย่อได้นะครับไม่ต้องรีบแนวรับ213 ถึง 215ค่ะครับผมSF ค่ะคุณอ้วนพูดไปก่อนนะเขาจะเปลี่ยนฐานเปลี่ยนฐานที่ไม่SF ค่ะต้นทุน8.50 บาทก็ตัวนี้เนี่ยราคาลงมาแล้วก็มีแกว่งออกด้านข้างนะครับ8.50 บาทต้นทุนก็อยู่ไม่ไกลมีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับภายใต้เงื่อนไขที่จังหวะการพักหลังจากนี้ต้องไม่ต่ำกว่า7.90 บาทค่ะถ้าต่ำกว่า7.90 บาทก็ไม่เอาเหมือนกันนะ okay. ดูจะเสียทรงไปแต่ตอนนี้ทรงรีบาวได้อยู่นะครับ มีลุ้นที่จะขึ้นไปแถวต้นทุนได้หรือว่าดีไม่ดีเนี่ยอาจจะไปได้ถึงประมาณ8.80 บาทค่ะครับผมแต่หลุด7.90 บาทถอยนะจ๊ะถอยคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มมาเรื่อยๆนะยังมีเวลาอีกเยอะจะหนีไปไหนกันคะ TMB ต้นทุน2.60 บาทแนวโน้มค่ะต้นทุน2.60 บาทใช่ไหมฮะตัวนี้ต้องถัวถึงต้นทุนมานิดนึงนะครับแนวโน้มก็น่าจะจบแล้วแหละเรื่องแย่ๆนะครับที่ออกมาก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประกอบการเรื่องปรับโครงสร้างองค์กรนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวได้นะแต่ต้องถัวดึงต้นทุนหน่อยนะครับตอนนี้2.30 บาทถ้าเกิดดึงลงมาก็อยู่ประมาณ2.40 บาท2.50 บาทเพราะจังหวะปรับขึ้นไปเนี่ยตอนนี้แนวต้านสำคัญมันยังติดที่เส้น200วันคือ2.70 บาทอยู่โอเคครับก็ถัวที่2.30 บาทใช่นะคะครับผม VGI ยังไม่มี VGI ค่ะตอนนี้7.15 บาทก็ตัวนี้เนี่ยประเด็นคือเขาไปถือหุ้นในตัวของเคอรี่ใช่ไหมฮะมันก็ดูดีนะทั้งอีกหน่อยก็อาจจะมีเรื่องของการโฆษณามีอะไรก็ติดกันไปต่อรถนั่นแหละมอเตอร์ไซค์ อะไรกันก็ว่ากันไปนะว่ารถเคอรี่ตอนนี้โอ้โหตัวบ้านทั่วเมืองจริงนะครับนี่จะบอกว่าแม้กระทั่งในพันทิปนะเขามานั่งคุยกันว่าเดี๋ยวนี้นะโหคนส่งเคอรี่นะอย่างกับแฟนโทจิกอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านไหมครับเดี๋ยวผมฝากไว้ที่คุณยายที่บ้านแล้วนะครับ
อะไรอย่างเงี้ยใช่แบบเรากับเป็นญาติพี่น้องกันเลยทีเดียวนั่นน่ะสิฮะคือเวลาเขาจะมาส่งนี่ทำมาเล่นใบฝากฝากเขาซื้อของนู่นนี่นั่นเขาก็จัดให้ได้ถ้าเกิดเจอคนแบบอารมณ์ดีๆเนาะเป็นเหมือนญาติสนิทมิตรสหายกันเรียบร้อยแล้วบางคนก็มีซาบอกว่ามาหล่อเชลอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดีอ่ะตัวธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตที่คงจะมีธุรกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆตัวนี้เนี่ยดีตรงที่ว่าราคาพักมาแล้วแล้วลงทดสอบเส้น200วันแถว7บาทเรียบร้อยนะครับมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นนะแนวต้านก็7บาท50 7บาท60เนี่ยพอที่จะคาดหวังได้เลยครับผมรับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะตรงนี้รับได้ครับรับได้แต่ว่าหลุด7บาทก็คัดนะฮะ7บาทถอยครับ EA ถามมา2ท่านท่านนึงต้นทุน45บาทอีกท่านนึงบอกว่าจะกลับมา50บาทได้ไหมถ้าเอา50นี่ยากค่ะยากยากยากแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบไปสัก40ได้อยู่ค่ะฮะถ้างั้นถัวไหมอ่ะต้นทุนตั้ง45บาทนะ อีกท่านนึงไม่รู้ต้นทุน50หรือเปล่าเอาอย่างนี้ไม่ถัวราคานี้ค่ะถ้าถัวเนี่ยต้องถัวในกรอบประมาณ30ถึง33ครับเป็นฐานของเขา30ถึง33ถ้าจะถัวนะคะแต่ตรงนี้ไม่ถัวแล้วนะคะไม่ถัวครับแต่ต้านอย่างเก่งก็ประมาณ40บาทใช่คือธุรกิจของเขาเนี่ยมันก็ยังโอเคฮะคือเดี๋ยวช่วงไตรมาส4เขาก็จะมี COD ตัวโรงไฟฟ้าเพิ่มอีกนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยก็จะมีกำลังการผลิตเข้ามาเพิ่มนะส่วนอมิตาเนี่ยตัวแบตเตอรี่สำรองที่เข้าไปเทคมาที่ไต้หวันเนี่ยช่วงนี้มันยังขาดทุนอยู่ก็ไม่เป็นไรก็คือมันเป็นโพสต์สตาร์นะครับแต่สุดท้ายมันเป็นเมกะเทรนที่มันจะอยู่ได้ในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะลงทุนเนี่ย EA ก็อาจจะต้องมองภาพระยะยาวนิดนึงแต่ถ้าเกิดจะแก้ไขพอร์ตณปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องถัวตามกรอบที่บอกตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราทำเนี่ยดาวไซต์ออกมาแล้วมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยฮะดาว30ต้นๆตรงนี้เลยค่ะครับผมโอเคCPF ค่ะต้นทุน27บาทครับตอนนี้27บาท25ตอนนี้27บาท25ค่ะต้นทุน27บาทแล้วตอนนี้ก็27บาทต้นทุน20ก็ถือนะฮะเพราะว่า CPF งบไตรมาส2จะดีค่ะครับผมทางแม่เขาเนี่ยเขาไปให้ข่าวที่ที่ทางฮ่องกงอ่ะนะค่ะที่เที่ยวไปจดทะเบียนอยู่ที่นู่นด้วยอ่ะเขาบอกว่าตัวเลขของกำไร Q2 เนี่ยน่าจะมีการเติบโตที่ดีนั่นหมายความว่าสิ่งที่ CPF ในไทยได้รับเนี่ยมันก็คงจะดีด้วยนะครับสาเหตุหลักๆเลยก็คือเรื่องของหมูที่เวียดนามนะที่ราคาอยู่ดีก็กลับมาขึ้นเพราะว่าจีนหันมานำเข้าจากเวียดนามแทนสหรัฐนะครับเลยทำให้ตัวของ CPFได้ประโยชน์นะงบ CPF ก็น่าจะออกมาวันที่เดี๋ยวก่อนนะวันที่10ประมาณนี้10สิงหาครบดีฮะครับผมแล้วทีนี้ถ้าเกิดคุณโดนัลด์ทรัมป์ไปเจรจากับจีนนะอ๋อไม่อันพวกนี้มันจบไปแล้วมันเอฟเฟคไปเรียบร้อยแล้วไอสินค้าที่มีผลแล้วก็ผ่านไปแต่นี่คือล็อตหลังไอที่200ล้านเหรียญนะเพราะว่าเขาขาดดุลอยู่เนี่ยมันประมาณ 250,000 ถึง 300,000 ล้านแต่ว่ามันไปแล้วหลักหมื่นใช่ไหมครับค่ะ30,000กว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นนะแล้วเหลือไอ้ตัว 200,000 เนี่ยที่เป็นล็อตใหม่ซึ่งมันไม่มีหมูมันไปจบมันเรียบร้อยหมดแล้วก็จะไม่มีการเอาคืนค่ะงั้นก็ถือต่อไปนะแนวต้านให้เท่าไหร่อะคะแนวต้านตอนนี้มันด้วยความที่ราคามันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มันมีแนวต้านสำคัญเนี่ยติดอยู่28บาทค่ะผ่านได้ก็คือ29แต่ว่า28นี่ดูตึงๆอยู่ค่ะครับตอนนี้เซตเมื่อกี้ไปแตะ 1,710 แล้วนะคะSTPI ยังไม่มีดูไม่ค่อยดีแล้วกราฟมันเป็นขาลงอยู่แต่ว่าอาจจะมีเทคนิคอลรีบาวก็เล่นเทรดดิ้งในกรอบได้นะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่4บาท30นะครับจุดถอยก็4บาท24นะส่วนแนวต้าน4บาท50ประมาณนี้เองเล่นเล่นเทรดดิ้งเอาแล้วกัน4บาท50นะครับโอเคสยามแก๊สค่ะยังไม่มีสยามแก๊สนะ
ราคาช่วงหลังก็เริ่มขึ้นมานะไม่รู้ธุรกิจที่จีนเขาเป็นยังไงก็ไม่แน่ใจอันนี้ยังไม่ได้ตามเลยนะครับแต่ว่ามีแก๊ปเปิดไว้เนี่ยมีลุ้นขึ้นไปปิดนะครับตั้งเบลอเลยใช่คือถ้าเกิดว่ามาแบบนี้น่าจะปิดแหละดูแนวต้าน12.60 13.60ช่วงแก๊ปเนี่ยมันตรงบาทหนึ่งตรงนั้นมันอาจจะปิดไม่มิดแต่ว่าน่าจะขึ้นไปปิ่มๆได้แถว13บาทมีลุ้นก็จะเก่งก็ได้นะแต่เก่งก็ต้องนี่เล่นที่สูงก็ต้องคัดลอสสูงหน่อย11.50จุดคัดครับGFPT ต้นทุน14.40ค่ะ GFPT ตอนนี้13.60ต้นทุน14.4ไม่น่าถึงเอางี้รอมันจะติดแถวเนี้ยครับ13.80ถึง14บาทนะค่ะน่าจะขายออกมาก่อนมันไม่ถึงจริงๆดูแล้วมันไม่ถึงใช่ขายตรงนั้นนะคะขายออกมาก่อนแล้วก็จะเป็นลักษณะช็อตอะเกนแล้วมารับอีกที13บาทได้โอเคครับ KKP ต้นทุน68บาทจะถือหรือว่าจะขายดีต้นทุน68บาทขอแนวต้านถือได้ฮะคือ KKK เนี่ยครึ่งปีหลังเขาก็มีดีลใหญ่อยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในตัว Thailand Future Fund เอ่ยโอสสโอสสภาเอ่ยนะครับก็น่าจะดีนะตรงพัทลาเนี่ยนะฮะค่ะครับผมอีกท่านนึงก็ต้นทุน70บาท70ก็ถือไปเนาะถือได้อะต้านเท่าไหร่อะคะตอนนี้มีต้านสั้นๆเนี่ยมี75ก่อนนะครับแต่ดูแล้ว75ก็น่าจะผ่านไม่ยากนะเพราะว่าตามพฤติกรรมราคาของเขาเนี่ยพอหลุด เส้นตัว200วันลงมาเนี่ยหลุดไม่นานแล้วก็จะฟื้นกลับขึ้นไปได้เร็วนะครับก็ถัดไปอีกทีก็ประมาณ78ถึง80เนี่ยพอได้CPO ตอบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะแนวรับก็พลอย่อลงมาประมาณ70บาทถึง73บาทนะคะรอเขาประกาศงบช่วงนั้นนะคะนะคะแล้วก็ถือยาวไปเลยประมาณ80กว่าตรงช่วงปลายปีนะคะซุปเปอร์ต้นทุน89สตางค์ค่ะตอนนี้75ต้นทุน89สตางค์ต้องพอขึ้นมาก็ต้องออกนะครับมีโอกาสขึ้นมาอีกรอบนึงแต่ว่าไม่จะไปตรงไหนก็คือมี82ถึง88ตังค์ประมาณนี้ไม่ถึงต้นทุนนะครับงั้นถั่วได้ไหมอ่ะจะไปถั่วเลยยอมโดนนิดนึงแล้วก็ออกแล้วก็ไปที่อื่นไปตัวอื่นเถอะไปตัวอื่นดีกว่าดีกว่านะคะอ่ะบีกริมต้นทุน26บาท75สตางค์ค่ะ26บาท75ตอนนี้25บาทเอาตัวนี้ถือได้นะครับคิดว่าราคาหุ้นลงมาเนี่ย30กว่าเปอร์เซ็นต์ในช่วง2เดือนนี้น่าจะซึมซับกับเรื่องของ2ประเด็นนะฮะเรื่องของการย้ายตัวโรงไฟฟ้าเรื่องของตัวของอะไรกันให้ตัวอายุของโรงไฟฟ้าที่สั้นลงเนี่ยน่าจะรับรู้ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นก็คงจะบอททอมเอาท์ได้เหมือนกันนะครับแนวต้านเนี่ยก็27บาทเบื้องต้นอันนี้มีต้นทุนอยู่เท่าไหร่นะ 26.75 ก็พอใกล้เคียงต้นทุนโอเคไม่ถัวเนาะไม่ต้องถั่วก็ได้นะครับตัวนี้ลุ้นหลุดไปเลยเพราะว่าโอกาสที่จะขึ้นไปใกล้ๆ30บาทอีกครั้งนึงยังเป็นไปได้สูงอยู่ค่ะครับถือลุ้นไป TTA ต้นทุน13บาท40จะซื้อเพิ่มดีไหมคะ13บาท40ค่ะต้นทุนค่อนข้างสูงครับตัวนี้โอกาสที่จะหลุดยากแต่ว่าถ้าจะถั่วราคานี้ก็ไม่น่าอีกเพราะว่ามันยังไม่เบรกดาวเทรนเลยกลัวว่าขึ้นมาแล้วก็ได้ไม่ถึง7บาท60แล้วเดี๋ยวก็กลับไปลงใหม่รอถัวข้างล่างไปเลยครับค่ะคือตัวธุรกิจตัวเดินเรือเนี่ยครึ่งปีแรกไม่ดีครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะกลับมา TDA เนี่ยจะกลับมาได้ดีกว่าพีเชียดด้วยซ้ำนะครึ่งปีหลังเนี่ยเพราะว่าตัวธุรกิจที่เคยถ่วงเขาเนี่ยคือตัวแท่นขุดเจาะน้ำมันเนี่ยมันสามารถขายไปได้ละมันก็จะไม่เป็นภาระในแง่ของการถูกบันทึกค่าใช้จ่ายคืออารมณ์เหมือนแบบมันไม่มีคนใช้จะต้องมันถึงค่าใช้จ่ายตลอดเวลาเลยเป็นตัวถ่วงมากๆนะครับแต่สุดท้ายมันถูกขายออกไปก็มีการสแครปตัวพวกนั้นออกไปขายเป็นเศษนะก็ยังดีนะอย่างน้อยก็มีเงินเข้ามาบ้างเอาไปทำอย่างอื่นนะแล้วก็ตัวของค่าใช้จ่ายไม่ก็มากระทบพวกรายขาดทุนก็โอเคแล้วค่ะทีนี้ถั่วข้างล่างนี้สักเท่าไหร่6บาทข้างล่าง7บาทนึกว่าไปลงไปข้างล่างนู่นเลยไม่ถึงโอเค7บาทนะ
ใช่ประมาณ6บาท80ถึง7บาทค่ะครับรอลงมาข้างล่างแล้วถั่วนะคะอนันต์อนันต์ต้นทุน4บาท80ค่ะตอนนี้5บาท10ก็ยังพอถือได้ครับค่ะแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5บาท30 5บาท40ราวๆนั้นครับโอเคคุณผู้ชมยังคาใจกับไทยมุ้ยบอกว่ากราฟเดี๋ยวกันนะ5นาทีขอดูก่อน5นาทีจะรับตรงไหน5นาทีเปิดอ่ะ5นาทีค่ะ5นาทีก็จะรับตรงไหนมันก็ต้องนี้เลยใช่ถ้าดูจาก5นาทีมันสร้างฐานอยู่ตรงเนี้ยก็ต้องลุ้นตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าหลุดก็ต้องคัดเอาประมาณนั้นครับหลุดตรงไหนก็เผื่อนิดนึงจริงๆมันหลุดบาท93มันอาจจะเสียๆหน่อยแต่ว่ามันมีเส้นค่าเฉลี่ยรองรับสั้นๆในบาท90ตรงนั้นนิดนึงโอเคครับงั้นคัดต้องคัดนะคะใช่KTC ต้นทุน27บาท7027บาท70 KTC ก็ตอนนี้29บาท25นะครับแนวโน้มเนี่ยดูท่าทางเหมือนคล้ายๆกับจะจบรอบนะคงจะกลับขึ้นไป35 36ตรงนั้นอาจจะยากนิดนึงสัก30อย่างนี้ไหมน่าพอได้30แบบ31เต็มที่แล้วก็เดี๋ยวกลัวว่าจะร่วงลงมาอีกโอเคต้องระวังครับถ้างั้นก็ต้านประมาณ30 31เอาเผื่อไว้30แล้วกันเสียวๆเอสโซ่ค่ะยังไม่มีค่ะขอแนวรับแนวต้านแนวรับจะอยู่ที่14บาทนะค่ะแนวต้านเนี่ยคือ15บาท50ค่ะประมาณนี้ครับโอเคครับอภิโก้ไฮเทค AH ค่ะต้นทุน32บาทตอนนี้33กว่าแล้วก็โอเคครับตัวนี้คือตอนนั้นราคาลงมาล่วงมาเยอะจนแบบมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับพอเข้าไปคุยกับทางบริษัทเนี่ยก็จริงๆก็ยังไม่มีอะไรนะครับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยยอดผลิตรถยนต์ไตรมาส2ก็โตเป็นประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวของที่เขาไปลงทุนใน SGAH ที่ต่างประเทศเนี่ยก็ยังมีตัวดอกเบี้ยรับเข้ามาไตรมาสละ80ล้านนะแล้วก็มีตัวของกำไรเข้ามาด้วยส่วนแบ่งกำไรนะไม่ได้ขาดทุนนะมันก็น่าจะเป็นส่วนเพิ่มเขาแล้วน่าจะเห็นกำไรเนี่ยโตได้เมื่อเทียบกับไตรมาส2ปีที่แล้วไตรมาส2ปีที่แล้วกำไรเขาก็ทำไว้ดีนะครับเพราะว่ามีขายตัวเงินลงทุนไป140กว่าล้านกำไรก็ตกประมาณ200กว่าล้านโดยภาพรวมก็300กว่าล้านนะครับแต่เราคิดว่าน่าจะยังมีการเติบโตอย่างที่บอกไปนะธุรกิจปีนี้มันดีจริงๆราคาเราให้เป้าหมายเนี่ย47บาทสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือใช่ถือไปก่อนฮะแต่ว่าทางเทคนิคเนี่ยอาจจะติดแถว35นิดนึงครับพอขึ้นมา35ก็อาจจะต้องปรับหน่อยนะค่ะค่ะแล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะออกที่35ก็ได้หรือจะถือต่อก็ได้ปตท.ต้นทุน49บาทจะขายหรือว่ารอปันผลดีคะผมว่าไอ้เรื่องรอปันผลเลยอาจจะตัดไปก่อนนะครับแต่ว่าขายอ่ะผมก็มองว่ามันน่าขายนะเพราะว่าตัวของตัวธุรกิจของเขาเนี่ยมันเหลือแค่สอพอที่มันมีลุ้นก็คือการประมูลตัวปิโตรเลียมรอบใหม่แต่นอกนั้นเนี่ยเรื่องของคอมมูนิตี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวปิโตเคมีเดี๋ยวราคาขึ้นมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลงอีกะนะครับตัวของค่าการกลั่นก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วขึ้นมา8เหรียญอยู่ดีลงไป5เหรียญอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้มันก็ยังต่ำอยู่ถึงแม้จะฟื้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหลืออะไรเลยนอกจากสอพอก็เลยมองว่าโอกาสที่จะขึ้นไป60บาทไม่น่าจะได้เห็นในอนาคตอันใกล้ออกโอเค LPN ยังไม่มีค่ะ LPN นะครับไม่มีไม่เอาก็ได้นะไม่เอาเพราะว่าโอเคงั้นของมันไม่ค่อยมีโอนนะค่ะอีกท่านหนึ่ง EPG ท่านนี้มีต้นทุนอยู่8บาท70คุณอ้วนบอกว่าให้รับได้ที่8บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน9บาทแล้วก็ถ้าผ่าน9บาทได้ก็จะ10บาทกว่านะคะถ้างั้นถั่วไหมแต่มันก็ใกล้มากเลยนะใช่ก็ต่อถั่วก็ได้ครับ8บาทประมาณนี้โอเคถั่วที่8คือจะสะสมเพิ่มได้เลยปีนี้น่าจะดีโอเคกลับมาดูที่เซตอินเด็กซ์นะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ยังนิ่งๆอยู่ที่1710นะคะคุณผู้ชม
1710.93 จุดนะคะบวกไป 9.14 จุดหรือว่า 0.54% นะคะเมื่อกี้แหมเห็นแวบไป1712นึกว่าจะไปต่อไม่ยอมไปนะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณอ้วนนะคะ คุณณัฐพลคำถาเครือจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะคุณอ้วนค่ะขอบคุณครับพี่ปอมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วก็เช่นเคยนะขอทุกท่านปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัยสำหรับวันนี้อีก1วันนะคะในตลาดหุ้นเนาะอยากให้มีวินัยทุกท่านนะคะแล้วก็ถามตัวเองด้วยก่อนที่คือเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยเราเล่นแบบเก็งกำไรดูเทคนิคหรือว่าดูฝั่งพื้นฐานถ้าเทคนิคเราก็ต้องเกาะเทคนิคไปถ้าไปพื้นฐานแล้วมีเทคนิคผสมก็ต้องใช้เครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยมาให้เป็นประโยชน์นะคะไม่ใช่แบบอยู่ๆเข้าพื้นฐานแล้วฉันจะมาเทคนิคเพียวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณผู้ชมเข้าทั้ง2แบบดูด้วยว่าพื้นฐานโอเคแล้วเทคนิคเนี่ยแนวรับแนวต้านจุดคัทลอสอยู่ตรงไหนนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะเวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆกันนะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ